มาต่อกันอีกหนึ่งผู้แข่งขันที่มาพร้อมกับเสียงที่มีเสน่ห์และท่าเต้นที่ไม่เหมือนใครที่เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆจนโค้ชก้องและโค้ชแตมต้องรีบหาของมากำนันกันเลยทีเดียวครับตอนขึ้นเหมือนแบบทุกอย่างแบกอยู่บนบ่าทั้งหมดเลยแต่พอหลังจากลงมาพอรู้ว่ามีคนหันมาก็ทุกอย่างมันโล่งมันเหมือนแบบว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยพี่มันแบบสบายตั้งแต่ตอนที่อยู่บนเวทีแล้วหรือเปล่าที่พอเห็นโค้ชปุ๊บการร้องดูรีแลกซ์ขึ้นมันสบายขึ้นหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับพอรู้สึกว่าพอมีคนหันมาแล้วมันเหมือนตันไปแล้วครับว่าโอเคทุกไม้ทุกใจจริงๆสงสัยตาให้กันก็ขอบคุณมากครับจริงๆตั้งในความคิดเลยไม่คิดว่าจะมีใครกดอยู่แล้วครับสี่คนนี้ตั้งแต่แรกเลยแต่ว่ามันด้วยเสียงบิ้วด้วยนะพี่นะด้วยเสียงบิ้วแบบโอ้โหคราวนี้เสียงเราด้วยนั่นแหละใส่ยับใหญ่เลยเต้นใหญ่เลยขาเราไปแบบอันนี้เลยบิ้วเลยฮะถ้าไม่ได้นั่งอยู่ให้โชว์อีกรอบคือถ้าต่อยสักครึ่งเพลงนี่ขาหลุดเลยนะถูกใจจริงๆส่งสายตาให้กันท่านี้เขาเรียกว่าท่าผู้บ่าวไทยบ้านที่สายที่เป็นท่าฮิตเป็นท่าฮิตน้องเหมือนไม่ได้มาประกวดนะเหมือนไม่ได้มาเข้าแข่งขันนะเหมือนเขามาเล่นแบบเหมือนไปมหกรรมดนตรีอะไรที่มันโล่งๆกว้างๆแล้วเขาก็กำลังลุกขึ้นมาแบบว่าเขามีความสุขเวลายืนบนเวทีเขามีความมีเสน่ห์ในการที่จะเอนเตอร์เทนคนคุณเข้าถึงคนน่ะซึ่งหายากมากการเข้าถึงคนดูคนฟังสิแล้วหน้าคุณมีความสุขมากอ่ะครับหันมา2คนนะครับคือโค้ชก้องกับโค้ชแตมครับผมแต่ว่าสุดท้ายเลือกที่แตมเพราะว่าเขามีคำพูดนึงที่แบบว่ามัดใจอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเหมือนคนอย่างคุณผมไม่เคยมีมาก่อนแล้วแบบว่ามันสำคัญอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยให้เราเป็นคนสำคัญนะผมอาจจะไม่มีคนแบบคุณเมื่อ2ปีก่อนนะครับและผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าคนแบบคุณมันสำคัญยังไงคนแบบคุณเนี่ยมันเจ๋งยังไงแล้วก็ผมคิดว่าคือผมจะไม่ค่อยคิดก่อนว่าคุณจะเป็นยังไงในอนาคตเราจะต้องค่อยๆโตไปด้วยกันเรามานั่งคุยกันคุณชอบเพลงอะไรคุณอยากร้องเพลงไงคุณอยากเป็นยังไงบนเวทีเราคุยกันเราเดินไปด้วยกันเราโตไปด้วยกันแล้วเราก็จะชนะไปด้วยกันในที่สุดโอ้ยครับพี่ผมเหลือลูกอมอยู่2เม็ดมาแบ่งกันคนละเม็ดคำนันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีอะไรให้ยืมป่าววะเนี่ยแบ่งคนละเม็ดนี่หมดแล้วโอ้หมดโอ้โหสุดท้ายจริงครับพี่ครับแฟนสวยแน่เลยครับผมมีอะไรเลยเว้ยแต่ว่าคุณแม่อยากให้เลือกพี่ก้องเหรอใช่ครับแม่บอกว่าเป็นแฟนคลับพี่ก้องเลยครับแต่พอแม่เจอพี่สแตมป์ก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยคนนี้ก็หล่อเหมือนกันอะไรเงี้ยดีตรงนี้ครับก็เลยแบบว่าโอเคแล้วก็ขอบคุณพี่แซมที่เข้ามาในห้องแฟมิลี่ลุงก็ไม่คิดว่าจะเดินตามเข้ามาเหมือนกันครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผมครับเกินอะไรเกินพี่ก้องไปเลยแม่บ่นไงเลยจะได้ถ่ายรูปกับพี่ก้องเปล่าแม่ชอบผมหล่ออุ้ยแต่ว่าสแตมป์ไม่หล่อหล่อค่ะโอเคในฐานะที่เราขัดใจแม่ไม่เลือกพี่ก้องไปเลือกพี่สแตมป์ขอให้ฝากอะไรถึงพี่ก้องสักนิดนึงดีกว่าก็ขออนุญาตฝากขอบคุณพี่ก้องด้วยนะครับที่กดเลือกผมขึ้นมาแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้เลือกนะครับที่ขัดใจแม่ไปแล้วก็อย่างนึงขอสุดท้ายขอขอบคุณลูกอมลูกนั้นด้วยนะครับเพราะทำให้ปากหอมถึงวันนี้เลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขนาดแจกลูกอมแล้วนั่นเนี่ยมาReporter presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่3สนับสนุนโดย N1 Mimi จาก Oppo Smartphone All New Corolla Altis S-Sport ตอนนี้มาทำความรู้จักกับหนุ่มโอมที่มาพร้อมกับลีลาเด็ดสุดในสัปดาห์นี้กันอีกหน่อยดีกว่าครับชอบดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมครับน่าจะมาตั้งแ
ช่วงเด็กๆเลยครับผมกับพี่ห่างกัน10ปีนะครับเพราะนั้นพี่ก็จะเลี้ยงเราเหมือนลูกชายคนนึงเลยครับอาจจะมีให้ร้องเพลงมีอัดเสียงเพลงให้เราฟังอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเราโตขึ้นมาหน่อยสักประมาณอนุบาลหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าเฮ้ยร้องเพลงนี่นะอัดเสียงกันอัดเล่นกัน2คน2พี่น้องทุกวันนี้เทปคาสเซ็ตยังเก็บไว้อยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้จะไปเปิดหาฟังที่ไหนแล้วเนี่ยช่วงประถมนิดนึงเหมือนจะได้เข้าไปอยู่ในวงดนตรีของโรงเรียนประถมอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นรับบทบาทเป็นเล่นเบสก่อนแล้วก็เหมือนมีอยู่วันนึงคือเหมือนนักร้องไม่มาครับพี่จะต้องหาคนในวงกันว่าใครสามารถร้องได้เงี้ยก็สุดท้ายก็ตกที่นั่งเราว่าโอเคเฮ้ยน่าจะร้องดีที่สุดอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคนร้องได้ก็เลยร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนนั้นครับพอมาถึงมหาลัยนี่สิ่งแรกที่มุ่งเข้ามาเลยครับก็คือชุมนุมทียูโฟก2ครับเป็นชุมนุมที่เรารู้สึกประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับน้องเข้ามาวันแรกพบอะไรเงี้ยครับเพราะว่าชุมนุมนี้จะเป็นชุมนุมที่เดินไปเล่นตามคณะต่างๆว่าเออมหาลัยเรามีชุมนุมนี้นะมันจะเป็นกิจกรรมของมหาลัยว่าแต่ละชุมนุมจะไปนำเสนอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคตรงนี้มันเปิดกว้างนะครับมันมีดนตรีหลากหลายมันจะมีแต่คนเก่งๆมีรุ่นพี่เก่งๆคอยแนะนำคอยสอนมีการแบบว่าเปิดเป็นติวสอนเลยนะครับการวอร์มอะไรทำยังไงก็คือผมรู้สึกว่าเราได้รับอะไรจากรุ่นพี่ทำให้เราเก่งขึ้นกล้าขึ้นแล้วพอด้วยมีงานที่มากขึ้นฝึกความประสบการณ์ความไม่อายความเพ้อเขินเราออกไปเลยนะนี่ครับหลากหลายเรื่องราวหลากหลายความรู้สึกจากผู้แข่งขันที่คุณอาจไม่เคยรู้เรามีอัดแน่นให้คุณผู้ชมในทุกสัปดาห์กับ V Reporter Presented by True Move H 4G 3G และ Wi-Fi เวลา 1:00 ถึง 15:00 กับความคมชัดแบบ HD ทาง True Visionช่อง346 Popular Zone ช่อง117และแบบปกติทาง True Music True Vision ช่อง357ห้ามพลาดเลยนะครับ